ก็เลยไปดูห้องแถวตามแถวหน้ามอราชภัฏบ้างอะไรบ้างแต่เรามีความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อห้องสี่เหลี่ยมที่คนอื่นเขาก็ไปกันหมดนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้คนยิ่งเข้าหาธรรมชาติเยอะขึ้นเราก็เลยกลับมามองพื้นที่ของตัวเองค่ะแล้วก็มันตอบโจทย์เราก็เลยกลับมาปรับปรุงแล้วก็ทำของแต่ละคนที่เขาแบบงานอดิเรกหรือว่างานอะไรแล้วอย่างไรพ่อแฟนนี่เขาจะทำเกี่ยวกับศิลปะอ๋อครับเราก็จะได้เห็นนะงานศิลปะนะครับอยู่บนฝาผนังนะแบบนี้นะครับบริเวณร้านทั่วเลยนะครับผมรีเควสต์เลยครับคือตัวไหนที่มาแล้วอยากจะฟังก็คือเราก็จะเล่นให้ได้ตลอดผ่านมาหาเชียงรายก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านสวนสิงห์เรา